เราดูรถยนต์ไฟฟ้ากันมาเยอะแล้วนะคะวันนี้เรามาดูรถไฟฟ้าของค่ายยามาฮ่ากันดีกว่านะคะในรุ่น E01 นะคะหน้าตาเป็นไงเราไปดูกันค่ะแบตไลแมนอะไรมาเปลี่ยนได้มั้ยแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่แบตเตอรี่ครับตัวนี้เป็นวอลชาร์จเฉยๆเป็นชุด normal ชาร์จปกติเสียบไฟบ้านครับตัวแบตเตอรี่มันเป็นแบตเตอรี่ฟิกครับติดตั้งอยู่ในตัวรถเลยอ๋อไม่มีการที่เป็นแบบไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นวอลเทเบิลที่สามารถเอาไปได้ที่มีถอดได้เปลี่ยนได้อ๋ออันนี้ก็คือชาร์จ 100% ในตัวเลยใช่ครับอันนี้สมมติว่าเราไปที่พวกตามปั๊มน้ำมันที่ทำที่ชาร์จก็ตัวนี้ออปชั่นติดตั้งได้เองชาร์จเองได้เลยใช้ตัวนี้เลยตอนนี้รถด้วยความที่รถเนี่ยมันตัวแบบมันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ตัวซ็อกเก็ตชาร์จมันยังไม่เหมือนแบบในไทยที่ในไทยใช้กันที่ใช้กับรถยนต์ในไทยทุกเรายังไม่ใช่แบบยังไม่เหมือนกันยังไม่เหมือนใช่ครับอาจจะต้องรอในส่วนอนาคตที่มีการอาจจะเป็นของอะแดปเตอร์ในการแปลงหรืออะไรแบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นวอลชาร์จที่ให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นอาจจะต้องรออีกสักนิดนึงครับยามาฮ่ามีแนวโน้มว่าจะติดตัวโฮมชาร์จให้กับคนที่ซื้อรถไหมคิดว่าโฮมชาร์จเจอร์อาจจะราคาสูงไปอะครับอาจจะดูเรื่องของตัวที่ติดตัวไปเนี่ยตัวหม้อแปลงเนี่ยอันนี้ให้เป็นของรถอยู่แล้วง่ายเสร็จง่ายถ้าเป็นตัวใช่ครับถ้าเกิดว่าแนวโน้มมันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นโอเปอเรชั่นให้กับซัพพอร์ตให้กับลูกค้าติดตั้งทำเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นแผนในอนาคตครับว่าจะเป็นสไตล์ใครรถยนต์ใช่อ๋อยางครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับน้ำหนักมันกี่กิโลอ่ะ158ครับก็คือขนาดกว่า Nmax เล็กน้อย Nmax ประมาณ130กว่ากิโลมากกว่าอันนี้10กว่าก็ตอนแรกเขาจะใช้แบบควิกชาร์จหรืออะไรให้เป็นแบบว่าเริ่มการถอดชาร์จใช่ครับใช่ในส่วนการสลับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตต่อครับแต่ณเบื้องต้นเนี่ยเราอยากเอานวัตกรรมเข้ามาโชว์มากกว่าว่าเราเนี่ยถ้ามีเหมือนกันใช่เรามีเหมือนกันแล้วก็มันเป็นรถคันจริงขับขี่ได้จริงเป็นรถจริงๆเลยแล้วก็ใช้เดียวกันก็คือใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขนาดของตัวมอเตอร์เนี่ยมีพลังกำลังก็เทียบเท่ากับเครื่องยนต์125ก็สับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่ว่าในส่วนตัวข้อดีของตัวมอเตอร์มันคือมันมีคอมันดีกว่ามันไม่ต้องรอรอบอยู่แล้วเออฉะนั้นบีบเป็นมาใช่บีบเป็นมาแล้วความเร็วอยากรู้ว่าความเร็วเนี่ยได้เท่าไหร่อย่างประจุที่สมมติชาร์จทีเนี่ยได้วิ่งได้กี่กิโลครับก็ถ้าแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับก็วิ่งได้ระยะทาง100ประมาณ104กิโลเมตร100ที่ความเร็ว100อ๋อที่ความเร็วของเราอุ้ยสูงสุดได้ถึง100นึงเลยครับ100นึง100นึงก็เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานในเมืองทั่วไปเนี่ยรถติดหรืออะไรแบบนี้นะครับที่ความเร็วประมาณ60ถึงได้ประมาณ133กิโลเมตรอ๋อลองแล้วระยะทางใช่ครับทำการทดสอบมาแล้วระยะเวลาชาร์จเท่าไหร่ทีก็เบื้องต้นตามข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดชาร์จเบื้องต้นเนี่ยสแตนดาร์ดชาร์จจะใช้เวลา8-12ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตัวแบตเตอรี่ว่าปริมาณแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่ก็จะมีใช้สแตนดาร์ดชาร์จปกติแต่ถ้าเป็นตัวนี้เป็นควิกชาร์จครับเป็นสเตชันแต่ว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงใช่ครับ1ชั่วโมงก็ได้กี่ได้ 100% มั้ยได้0ถึง90ครับในระยะเวลา1ชั่วโมงครับแล้วถามว่าโดยปกติถ้าไฟบ้านเนี่ยต้องเราต้องเพิ่มแอมป์ขึ้นไปมั้ยถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดชาร์จไม่ต้องครับก็ใช้ไฟบ้านปกติเสียบนะใช่ครับเสียบของ20ใช่ใช่ไม่ต้องเพิ่มแอมป์ครับด้วยความที่รถมอเตอร์ไซค์แบตเตอรี่ลูกน้อยกว่าใช่ครับและการประจุก็ไม่ได้มากจำเป็นต้องมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวควิกชาร์จอันนี้อาจจะครับอาจจะกำลังศึกษาอยู่นะตอนนี้อ๋อไม่ได้สนใจเพราะคือเห็นโมเดลที่มันเป็นลงมาให้สัมผัสโดยปกติจะอยู่ในคอนเสิร์ตในรถโชว์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าออกมาประมาณนี้ตัวนี้เป็นรถแน่จริงๆทำได้จริงใช้งานได้จริงใครสนใจนะคะรถไฟฟ้านะคะจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็มาติดตามได้ที่บูธยามาฮ่านะคะในงานมอเตอร์โชว์ค่ะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่สังไทยด้วยค่ะที่ให้ข้อมูลขอบคุณมากครับขอบคุณครับ